เดี๋ยวลงใต้ไปดูนครศรีธรรมราชหน่อยคุณผู้ชมมันเป็นความอัดอั้นตันใจของคนเป็นแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดรอบนี้ลูกคลั่งถ่ายเงินแล้วขู่จะทำร้ายต้องตามตำรวจมาจับแล้วค่ะพอตามจับเท่านั้นแหละเกิดมีบางช่วงบางตอนวิวาทะกันต่อหน้าตำรวจด้วยสายยศไม่ตายนะคะแบบสายยศพอมึงกันไม่ตายพี่กูถูกวัดผลกูบอกนี่มาอยู่นี่นั่นเลยเหมือนมึงเลยหลักสายยศไม่กลัวแทงมันด้วยเจ้าของโอ้โหไม่กลัวหลักสายยศไม่ตายจังหวะไม่กลัวได้แต่แบบเนี้ยทำไมมันถึงคอตอนนี้กูเกินแม่พอมึงลูกสี่คนไม่เลี้ยงกูเกินกูเลี้ยงข้าสดมันแก่ใต้เยิ้มเยิ้มวัดจะไม่กูได้ที่กันได้ไม่ยุ่งไม่ได้ทำไม่ฆ่ากูโอ้โหแม่ด่าไฟแลบเลยคงแค้นสุดๆเจอลูกชายพฤติกรรมแบบนี้ใช่ค่ะแม่พูดไปก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมดูน้ำเสียงท่าทางคือเครียดสุดๆเลยบอกว่าลูกชายค่ะในเออายุ28ปีติดยาอย่างหนักและพื้นที่นี้คือหมู่1ตำบลกุและนะคะอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดยาหนักจนอาละวาดแล้วก็ขู่ทำร้ายคนในบ้านโดยเฉพาะแม่วันก่อนเพิ่งขโมยเงินไป 1,500 บาทก่อนหน้านี้ก็ทำร้ายคนในบ้านแล้วก็บังคับของเงินเป็นประจำถ้าตัวเองขายตัวได้คงทำไปแล้วแม่บอกแบบนี้เบื่อจริงๆขายเงินพอไม่ให้เงินมันก็อารวาสอดทนอดกลั้นมาตลอดจนไม่กล้าพูดเลยตามตำรวจค่ะมารอบนี้พอคุณตำรวจมาขอระบายความอัดอั้นที่มันอยู่ในใจให้ฟังสักหน่อยว่าลูกชายตัวดีมันเป็นแบบนี้จับมันไปเลยนะคุณตำรวจเอาตัวมันไปรักษาจะได้หยุดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวและก็ชาวบ้านในชุมชนและนี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีที่แม่เขาคับแค้นใจจริงๆจนเจ้าหน้าที่ต้องมาห้ามปรามเพื่อให้ทุกอย่างสงบลงนะคะทีนี้ฝั่งลูกชายตัวดีผู้ก่อเหตุในเอคนนี้เขาบอกว่าโอ้ยแม่ก็พูดเกินไปเสพที่ไหน3วันก่อนเพิ่งเสพไป 2-3 เม็ดเมื่อวานไม่ได้เสพแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างขอยอมรับผิดแล้วกันเดี๋ยวจะให้ตำรวจพาตัวไปบำบัดรักษานะคะตำรวจก็เลยคุมตัวลูกชายไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ตรวจสารเสพติดดำเนินคดีส่งบำบัดต่อไปค่ะมันยืนกอดอกและยิ้มแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเสพ3วันก่อนเอง 2-3 เม็ดแค่นั้นเองก็คิดถึงโอ้คนเป็นแม่หน่อยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ